พอคุณไพโรจน์ไลน์เข้าไปบอกพวกน้องนะคะบอกว่าจะมีมุทิตาจิตอาจารย์ชมเรียนเล่นไลน์อยู่ด้วยเรียนตอบเลยว่าไปทุกคนแล้วก็ติดตามมาแต่ไม่ใช่คณะเอวีนะคะนั่นไม่ใช่เพียงแต่ตามติดเอวีคือผมสันทาที่บ้านสุขนะครับเป็นสเปครุ่น2แล้วก็ปริญญาโทรุ่น1นะจริงๆแล้วปริญญาโทรุ่น1เนี่ยมีอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้พร้อมกับสเปครุ่น2นั้นก็พอขยับขึ้นปริญญาโทก็ถือว่าปริญญาโทรุ่น1ก็จบปี12มาก็อยู่จนครบอายุแล้วจบปี12เทอมปลายแล้วก็ไปสอนที่พศพระนครแล้วก็ปี22ย้ายไปอยู่มหาลัยขอนแก่นต้องเรียนเครื่องมือเนี่ยเขี้ยวเข็นนะอาจารย์ประสงค์ท่านสอนรู้ว่าเรารับได้ยังไงนะครับก็ต้องรับก่อนนี้จะมีวิชาซ่อมสร้างอุปกรณ์ใช้หนังทั้งถือมิเตอร์ทั้งหัวแรงทำได้นะครับทำได้เสร็จแล้วก็พอจบก็ต่อปริญญาโทนะครับก็จบเป็นคนที่สองของทำงานที่ปศพระนครหลังจากจบนะก็เป็นรุ่นก่อตั้งของปศพระนครหรือมสวบางเขนตอนหลังแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็พอดีรับทุนของมขอนแก่นแล้วก็ไปเรียนที่ดีหน้านะคะแล้วก็กลับมาก็รับใช้มหาวิทยาลัยจนเกษียณพอดีออกก่อนนิดนึงนะออกก่อนปีกว่าเออรี่แล้วก็กลับมาแล้วพอดีทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเชิญให้ไปเป็นผู้อำนวยการส่วนเล็กน้อยนะอยู่ที่นั่นแล้วก็ตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนก็อยู่ตรงนี้ก็พอกลับมาบ้านก็ไปช่วยของมอของมอเกษตรก็เป็นสเปซรุ่นสองมาด้วยกันสมัยนั้นเราเรียนเนี่ยมีผู้หญิง3คนนะคะมีเอที่กิตจงอีกคนหนึ่งผู้หญิง3คนเราก็ผ่านการทดสอบจิตจงสมครุฑจำได้อาจารย์แกล้งเรา2คนผู้หญิงนะคะบอกผู้ชายห้ามช่วยนะคะเอา2คนไปปีนเดินสายไฟเดินสายไฟในห้องพักนั่นแหละค่ะเราก็ต้องทำกันหา2คนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงก็ทำได้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไฟฟ้าในบ้านก็เป็นคนทำเองด้วยนี่จากจบตรงนั้นเป็นคนเดียวค่ะที่จบสเปคนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาเรียนต่อได้เรียนต่อจริงแต่เราสัญญากับทางบ้านว่าไม่เรียนนะคะจะขอเรียนต่อหลังปริญญาตรีเพียงปีเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกเรียนจันทิคมว่าไม่เรียนต่อนะคะก็ออกทำงานเป็นเทคโนคนแรกอะฮะจะเรียกว่าสมัยนั้นนะคะแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ที่นั่นก่อนสักไม่ถึง2ปีค่ะก็มาเรียนต่อนะคะที่ประสานนิดเนี่ยค่ะแล้วก็จบในปี14นะคะเสร็จแล้วก็ขอย้ายมาอยู่โรงเรียนสุรครูพระนครในสมัยนั้นนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าภาคที่นั่นอยู่นานพอสมควรนะคะถือว่าเป็นเจ้าแม่เทคโนที่นั่นนะคะก็เกษียณอายุที่นั่นเมื่อปี45นะคะเรียนเนี่ย2500นะเรียน4ปีไม่เหมือนนั่นคนเรียนสเปกจะเรียนเอโจเลย4ปี1ปี2ปี3ปี4ปี1ไปเรียนสองแสนไม่ไรหน่อยตึก4ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเรียน4ปีผมเรียนกับอาจารย์ชมเอวีมาก่อนนะที่สอนก็เรียนมาเรื่อยตอนถึงปีที่3ผมก็เรียนสาขาประถมมาก่อนมี4สาขาประถมมัธยมอาชีวะบริหารสมัยนี้มันมีแบบพอจบปริญญาตรีก็เป็นตอนนั้นหมอน้องปีนเป็นรัฐมนตรีว่าประเทศเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็รับพวกจบปริญญาตรีทั่วประเทศเลยผมก็สอบเข้าอยู่ที่สารน้ำทิพย์ตอนนั้นเปิดโรงเรียน8ประถม8แห่งโรงเรียน2คนเอาปริญญาสอนนะผมก็อยู่ที่นั่น
หลังก็ไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาแล้วกลับมาเป็นผู้หาตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้หาระดับ9ที่โรงเรียนบ้านวัชระยินดีแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์จงสุขภาพแข็งแรงต่อไปเราจะได้คารวะที่ผมไม่รู้สึกว่าจะทำงานแล้วก็เรียนที่มสวมานานนักหนานะครับเรียนตั้งแต่ปี05จบ07ท่านอธิการบดีสมัยนั้นคือจันสุขใจหลับชุชรก็เรียกตัวผมขึ้นไปพบเขาว่าฉันจะให้เธอทำงานที่นี่เธอจะเอาไหมผมไม่รู้จะตัดสินใจก็เอาครับไม่รู้จะเออก็เสียอายุที่ก็เริ่มทำงานที่ประสานตั้งแต่ปี07ทำงานที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อยู่ได้หลายปีจนกระทั่งมาเรียนปริญญาโทชาติเทคโนโลยีหลังจากเรียนจบ2ปีรู้สึกได้ยังชมนี่แหละเป็นประธานวิทยานิพนธ์พอจบปั๊บผมก็เลยขอลงมาอยู่ข้างล่างประมาณปี19เลยมาอยู่ข้างล่างข้างล่างก็คือภาควิชาเทคโนโลยีเพราะว่าสถาบันอยู่ชั้น2ภาคเทคโนโลยีชั้นล่างผมก็เลยมาทำงานที่ภาคเทคโนโลยีตั้งแต่นั้นมานานจนกระทั่งอาจารย์ชมได้เป็นหัวหน้าภาควิชาผมก็ได้รับใช้เป็นเลขาอาจารย์ชมอาจารย์ชมเป็นคณบดีศึกษาศาสตร์ผมก็รับใช้อาจารย์ชมเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารก็มีความใกล้ชิดและก็สนิทสนมกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่อย่างที่เราทราบกันดีทั่วไปนะครับเป็นที่เคารพนับถือของพวกเราอาจารย์ไม่เคยเอาใจใส่อะไรที่ไม่ดีไม่งามมาเพราะฉะนั้นอยากลองสังเกตดูในตอนนี้สีหน้าอาจารย์ก็เหมือนกับที่เราเรียนอยู่แต่อาจารย์บ่นอยู่ว่ามันอะไรนะแต่ว่าผมดูแล้วเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเล่นจำเดี๋ยวเล่นจำก็เรียนที่ประถมนี่ต้องควรฟรีนะคะเรียนบางแสนค่ะแล้วก็มาเรียนสเปคที่ประถมนี่เพื่อปีหนึ่งสามแล้วก็ต่อปริญญาโทเลยค่ะก็จบปีหนึ่งห้าจบพอดีเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะพี่ชีวิตธรรมดาแต่ว่าพี่ได้กำไรที่หนึ่งตอนไปเรียนพี่ได้สามีมาคนค่ะอยุธยาสิ่งที่ผมประทับใจท่านมากกว่านั้นคือสมัยที่ผมมาอยู่บางเขนใหม่ๆเคยเดินทางมาที่ประสานมิตรแล้วก็สวนกันบนสะพานลอยท่านหันมามองผมสองสามครั้งผมเดาว่าอาจจะไปเจอท่านเมื่อเวลามีการสัมมนามสว.ด้วยความที่ผมยังไม่เคยเรียนกับท่านหันไปมองท่านสองสามครั้งยิ้มให้ท่านแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยจนกระทั่งผมมาเรียนปริญญาเอกรุ่นที่หนึ่งนะครับก็เจอท่านอีกพอผมมาสอบเสร็จผมก็ไปบอกกับพี่ๆที่ทำงานว่าผมเนี่ยเคยไม่ทักทายท่านสงสัยคงจะตกสัมภาษณ์เป็นแน่แท้แต่ปรากฏว่าพอผมมาเรียนจริงๆผมก็โชคดีท่านเมตตาผมว่าคิดว่าเป็นบุญที่โชคดีที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมได้อยู่มสว.อย่างมีความสุขมาจนกระทั่งเกษียณครับขอบคุณครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของต้นเทคโนโลยีได้ถึงการศึกษารวมทั้งตัวทั้งนักศึกษาอาจารย์ชมเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทถูกเนตรีเทคโนโลยีซึ่งเป็นคิดว่าเป็นคนครั้งที่สองของประเทศไทยหลักสูตรเนเอกเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลักสูตรเนียโกหลักสูตรประกาศนียบัตรโสธนศึกษาก็เป็นหลักสูตรแรก
โดยอาจารย์ชมเพราะนั้นอาจารย์ชมนี้เป็นผู้ที่เนรมิตหลักสูตรเพื่อให้พวกเราได้เติบโตขึ้นมาในขณะนี้รวมทั้งอาจารย์ไพโรจน์กับผู้ที่คอยดูแลเมนเทนในหลักสูตรนี้ยังคงอยู่รวมทั้งสมาชิกและลูกศิษย์ทุกหลายคนและการเป็นผู้ทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพวกเราทั้งหลายจงแสดงคารวะต่อท่านอาจารย์ด้วยการลุกขึ้นยืนแล้วก็กราบท่านอาจารย์นะครับด้วยคุณเนียงสูงพร้อมกันครับขอกราบท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์ประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวศิลปินทุกคนนะครับอยู่ที่หมายเลขไม่เลยสวยเรียนตรีโทเอกภาษาอังกฤษนะครับตรีก็มาเรียนภาษาไทยประถมศึกษาแล้วก็ปริญญาโทก็ทั้งโลกลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ปริญญาเอกก็นี่นะครับแล้วก็ไปขยายสำนักไปเปิดที่เกษตรเพราะฉะนั้นปัจจุบันเกษตรถือว่าเป็นหลักของเทคโนโลยีนะฮะไปเริ่มตั้งแต่อยู่คนแรกๆแล้วก็เปิดปริญญาตรีเปิดปริญญาโทปริญญาเอกนะครับปัจจุบันก็เปิดเกษตรมา7-8ปีแล้วนะฮะชื่อสาโรจน์โสภิรักษ์ครับเมื่อก่อนชื่อสาโรจน์แป้งหยางนะฮะเชิญนะครับท่านอาจารย์บุญสืบครับผมบุญสืบพันธ์ดีครับเกษียณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับแต่ก่อนก็สอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้วก็ย้ายมาเกษียณที่สวนดุสิตครับผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชมตั้งแต่ปริญญาตรีนะเรียนปริญญาตรีเทคนิคโสตศึกษาท่านครับได้ไปจบมตวภาษาอังกฤษปี12ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์ยศปี18ครับแล้วก็มาสอบเข้าสถาบันเทคโนโลยีการศึกษาเป็นที่แรกกับเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ชมที่ประสิทธิภาษาวิชาเทคโนโลยีให้กับผมและพวกผมอย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นที่พึ่งพาของศิษย์ต้องขอให้ท่านอาจารย์เป็นครอบครัวร่องท้องของศิษย์ตลอดไปครับในอาจารย์มียุคอายุมากจนยืนสวัสดีผมของสุวรรณครับก็ศิษย์เก่านะครับประสานมีภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันยิ่งใหญ่นะครับภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชมนะครับวันนี้ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์นะครับเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามนะฮะแต่คุณงามความดีนะครับที่อาจารย์สร้างไว้ยังประทับใจเรานะฮะมีวันนี้นะครับวันนี้ก็มีรูปปั้นของท่านนะฮะซึ่งจะไปประดิษฐานอยู่ที่สมควรนะฮะที่หอเกียรติยศที่ประสานมิตรนะครับเลยก็เจอขึ้นอยู่กับว่าท่านอาจารย์คิดว่าควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้ถ้าดูแล้วก็จะเห็นว่ามีรูปปั้นนี้นะครับมีความมีชีวิตชีวามากนะครับเพราะเป็นรูปปั้นท่านที่ยังอยู่นะครับแล้วก็สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นนะฮะความมุ่งมั่นของพวกเราเนี่ยรวมทั้งน้ำใจที่พวกเราคนนี้นะครับเดือนภาคพิเศษตั้งแต่17มาจบก็ภาคต้นปี10ก็มาเรียนปริญญาโทมาเรียนปริญญาโทตั้งแต่ปี14นะครับแล้วก็มาจบปี16ท่านอาจารย์จงก็เป็นโปรเฟสเซอร์ครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานอยู่ประสานมิตรครับจนกระทั่งท่านเรียนรู้อาจารย์มาปี4-5ตอนนี้ก็7-5ปีนะครับ